ขบวนเด่นชัยนะครับกำลังเข้ามาชานชาลาที่3นะเด่นชัยกรุงเทพที่จอดอยู่ข้างก็จะเป็นหัวรถจักรไอ้น้ำนะครับ824 844 2คันทางโน้นนะฮะเป็นรถโมกุลนะฮะโน้นนะมาจอดโชว์เหมือนกันวันนี้มา4คันครับรถจักรไอ้น้ำที่หัวลำโพงนะครับโมกุล2คันแล้วก็แปซิฟิก2คันเข้ามาแล้วครับรถจากเด่นชัยนำพาผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพกำลังเข้ามาครับก็มาจอดเทียบตรงนี้นะฮะขณะนี้เราทำการอยู่ที่หัวลำโพงครับรีบเลิกงานรีบออกมาทันทีปกติก็งานชุมนะงานรัดตัวนานทีจะได้ออกมารับถ่ายนะเอามาแล้วครับมาช้าช้านะช้าช้าเสียงลั่นมาเลยครับที่นี่หัวลำโพงสถานีกรุงเทพนะฮะอันนี้เป็นรถทางไกลนะครับอนาคตถ้าเข้าสถานีกลางบางซื่ออาจจะไม่เห็นที่หัวลำโพงอีกแล้วนะฮะอาจจะเจอแค่ช่วงนี้นะฮะหลังจากนี้เราอาจจะเห็นรถทางไกลไปจอดที่บางซื่อแทนนะครับนี่ผู้คนที่มากับขบวนนะไม่รู้ว่าขึ้นกลางทางหรือว่ามาจากเด่นชัยโดยตรงผู้โดยสารก็เยอะอยู่นะฮะเด่นชัยกรุงเทพนะครับมีหอบข้าวของมาเยอะเหมือนกันนะหนักๆก็มีเบาๆก็มีอันนี้ชานชาลาที่3ครับเดินชมนะลงเงินหมดแล้วครับไม่มีใครอยู่บนขบวนแล้วนี่ลงเรือบ้างฮะลงมาแล้วก็นั่งพักก่อนอาจจะเหนื่อยล้ามาจากการเดินทางนะครับอันนี้เราถ่ายลากยาวเลยนะฮะชานชาลาที่3ชานชาลาที่2อยู่ทางนี้นะฮะต้องเดินเยื้องกันมาอีก2และ1ตามป้ายนะครับสุดขบวนแล้วนะครับส่วนนี้ก็เป็นชานชาลาที่1และ2นะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นชานชาลาที่3ฉากสีเขียวๆนั่นที่เห็นนะน่าจะถ่ายละครกันอยู่ถ่ายหนังถ่ายละครอยู่นะมีฉากเขียวด้วยไม่มีอะไรครับจบการรายงานเพียงเท่านี้
ขบวนเด่นชัยกรุงเทพนะเจ้าที่ขึ้นไปทำความสะอาดเรียบร้อยครับบนตู้โดยสารนี้รถที่นำขบวนเด่นชัยกรุงเทพยังจอดอยู่นะครับยังไม่ได้ออกจากชานชาลาออกไปแล้วนะครับเด่นชัยกรุงเทพที่เข้ามาเมื่อกี้ก็ถูกลากออกไปแล้วนะฮะมีหัวลากมาลากออกไปนะครับจอดนานอยู่พอสมควรนะ10กว่านาที20นาทีได้ก็เหลือแค่นะก็สตาร์ทแล้วครับไปครึ่งทางก็ไปสตาร์ทแล้วลุมๆๆขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ